วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Her Day วันของเธอค่ะแหมวันนี้วันจันทร์นะคะก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของการที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยนะคะเฝ้าชื่นชมนะคะในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระราชพิธีต่างๆเนี่ยได้เฝ้าดูกันหลายๆคนก็คือไปถึงงานเลยทีเดียวไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนนะคะแต่ว่าเห็นเลยค่ะว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยนะคะไปรอเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นกันเลยทีเดียวใช่แล้วเป็นว่าช่วงแรกค่ะแอร์ขอเริ่มด้วยเรื่องราวความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวไทยนะคะหลังจากที่เราทุกคนได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในการนะคะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยประชาชนจากทุกสารทิศนะคะต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองค่ะโดยเดินทางมายังกรุงเทพมหานครนะคะฝั่งพระนครค่ะเพื่อร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและก็เฝ้าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครค่ะโดยขบวนพระยุหยาตราทางสถลมาตรกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะโดยที่เรียกว่ามีจุดคัดกรองสำหรับประชาชนนะคะใช่ค่ะในหลายๆจุดก็เรียกว่ามากันอย่างเนืองแน่นนะคะมาดูจุดคัดกรองจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะก็คือจุดที่4นะคะหรือว่าโซนที่4นะคะแยกผ่านฟ้าถนนดำรงรักนะคะและถนนหลานหลวงค่ะประชาชนนะคะทยอยเดินทางกันมาตั้งแต่เช้ามืดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะจะมีการเปิดให้เข้าชมเนี่ยเวลาเที่ยงเรียกว่ามารอกันแบบไม่บ่นนะคะไม่มีย่อท้อเลยถูกต้องค่ะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้อำนวยความสะดวกนะคะแจกหมวกให้กับประชาชนเพื่อการแดดนะคะคลายร้อนมีการบริการจุดน้ำดื่มจุดอาหารนะคะถึง6จุดด้วยกันค่ะและรวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลนะคะรอบริการอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยถูกต้องแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จออกณศรีหบัญชรค่ะพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทเพื่อร่วมชื่นชมพระบารมีพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองนะคะถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันด้วยซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่วงเวลาของข่าวสำนักข่าวไทยเลยนะคะทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30เลยค่ะค่ะนี่นะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจเลยค่ะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนะพวกเราก็คงต้องมีน้ำตาซึมใช่ค่ะปลื้มปิติกันมากแล้วทุกวันนี้คืออากาศจริงคือร้อนมากแต่ก็ประชาชนก็ไปกันอย่างเนืองแน่นแล้วก็ไม่ย่อท้อเลยนะคะก็ขอชื่นชมแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยถูกต้องแล้วค่ะเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาเยอะมากๆเลยต้องบอกนะคะว่าขนาดแบบว่าแอร์ไม่ได้มีโอกาสไปนะคะแต่ว่าเห็นรูปทางโซเชียลต่างๆโถพี่แม่นุ่นบางทีนะเห็นเสื้อของเหล่าทหารนะคะมีหยาดเหงื่อหยาดเหงื่อหล่นลงมาประชาชนคนไทยด้วยกันก็แสดงน้ำจิตน้ำใจกันส่งน้ำให้ดื่มอะไรอย่างเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะถูกต้องแล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะก็อย่าลืมติดตามกันในวันนี้นะคะใช่แล้วทั้งวันเลยค่ะค่ะเอาเปิดด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมาเรื่องของการทำดีกันบ้างดีกว่าสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดที่เรามักจะไปทำกันแบบเรียกว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเดินเข้าไปแล้วก็ทำได้บุญจริงๆก็คือเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือการบริจาคเลือดนั่นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าการบริจาคเลือดนั้นมีข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วสิ่งที่สมควรทำในการบริจาคเลือดนั้นมีอะไรบ้างค่ะค่ะก็คือถ้าจะไปบริจาคเลือดแล้วเนี่ยก็คือควรจะเตรียมตัวให้พร้อมใช่แล้วเพื่อที่ว่าเลือดที่เรานำไปบริจาคเนี่ยจะเอาไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะบางทีถ้าสมมติเรานอนไม่พอหรือว่ามีข้อจำกัดต่างๆบางทีเลือดออกไปปุ๊บเราใช้ไม่ได้แม่ใช่ค่ะอ่ะแรกสุดเลยนะคะก็ต้องมีอายุ17ถึง70ปีคือเด็กกว่านั้นไม่ได้นะคะหรือว่าอายุมากกว่านั้นก็อาจจะไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะนอนพักผ่อนอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนไปบริจาคเลือดนะถูกต้องค่ะข้อต่อไปนะคะก่อนมาบริจาคเลือดค่ะภายใน6ชั่วโมงไม่ควรทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะคะเพราะว่าจะทำให้พลาสมาเนี่ยมีสีขาวขุ่นนะคะไม่สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยได้ค่ะข้อที่3นะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดบุตรนะคะก็ต้องมีการให้นมลูกนะควรที่จะงดบริจาคเลือด6เดือนนะคะเนื่องจากคนที่จะบริจาคเลือดได้เนี่ยต้องมีร่างกายที่อยู่ในสภาวะปกติซะก่อนนะคะพร้อมที่จะให้เลือดได้จริงๆข้อ4ค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยู่ในช่วงวันนั้นของเดือนค่ะถ้ามีรู้สึกว่าอ่อนเพลียแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยก็สามารถบริจาคเลือดได้ค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกบางทีอ่ะแม่ช่วงที่ผู้หญิงเสียเลือดมากๆเนี่ยบางทีอ่อนเพลียก็ไม่ควรไปบริจาคเลือดนะคะนะข้อนี้น่าสนใจนะคะคนที่ไปสัก
ไปเจาะหูหรือว่าไปฝังเข็มในจุดต่างๆของร่างกายมาเนี่ยนะคะควรงดบริจาคเลือด1ปีเลยนะคะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อจากโรคอื่นๆอีกถูกต้องค่ะข้อ6ค่ะสำหรับใครคนไหนนะคะที่น้ำหนักลดหวบภาพนะคะลดเร็วแบบที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะ ก็เป็นไปได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปบริจาคเลือดค่ะใช่ค่ ะข้อนี้นะคะสำหรับคนที่เคยเป็นโรคมาลาเรียหรือว่าโรคไข้จับสันจริงๆเป็นโรคโบราณเหมือนกันนะใช่ค่ะนะคะก็ควรจะงดบริจาคเลือดนะคะ3ปีเลยค่ะส่วนใครที่เดินทางไปในที่ที่มีโรคระบาดนะคะมีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องพึงงดบริจาคเลือด1 ปีเลยนะแม่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเป็นแบบว่ารับเชื้อมาโดยที่เราไม่ได้ใส่อาการใช่ค่ะข้อ8ค่ะสำหรับใครคนไหนนะคะที่เพิ่งไปหาหมอฟันค่ะถอนฟันอุดฟันหรือว่าขูดหินปูนหรือว่ารักษารากฟันเนี่ยก็เว้นไว้สักหน่อยสัก3 วันนะคะหากผ่าฟันคุดเนี่ยนะคะก็7 วันเลยแล้วกันเว้นไว้หน่อยเพราะว่าร่างกายบางทีเสียเลือดเหมือนกันค่ะค่ะข้อที่9นะคะสำหรับผู้ที่มีประวัติใช้ยาเสพติดก็ควรงดบริจาคเลือด3 ปีนะคะข้อ10ค่ะสำหรับใครคนไหนนะคะที่เพิ่งผ่าตัดใหญ่มาค่ะให้เว้นจากการบริจาคเลือด6 เดือนเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครคนไหนที่เพิ่งรับการผ่าตัดเล็กมาเว้นไว้1 เดือนค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในช่วงระหว่างการรักษาเนี่ยค่ะเว้นไว้1 ปีเลยดีกว่าค่ะค่ะข้อนี้สำหรับผู้ที่อาจจะแวบไปซุกซนสักนิดนึงนะคะก็คือว่าข้อนี้ถ้าหากว่าพบว่าตัวเองหรือว่าคู่นอนของเราเนี่ยนะคะมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เรียกว่าไม่ใช่คู่ของเรานะคะหรือแม้แต่การที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันค่ะก็ควรจะงดบริจาคเลือดถาวรเลยนะคะค่ะเพราะว่าเนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการซึ่งอาจจะอยู่ในเลือดได้โดยที่ไม่แสดงอาการถูกต้องแล้วค่ะข้อสุดท้ายค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคต่อไปนี้นะคะงดบริจาคเลือดถาวรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคเลือดนะคะโรคมะเร็งโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะส่วนโรคที่งดบริจาคเลือดชั่วคราวนะคะได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้โรคไทรอยด์ไม่เป็นพิษโรคไมเกรนส่วนโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยหลังจากหายแล้ว2 สัปดาห์ค่ะสามารถบริจาคเลือดได้เรียกได้ว่าก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยนะคะเอามาฝากกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากแฟนเพจ1น้ำใจหลายคนรับด้วยค่ะก็ใครคนไหนนะคะที่รู้ตัวนะว่าอยู่ในเกณฑ์ก็อย่าเพิ่งไปบริจาคเลือดเลยนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อตัวเองแล้วก็ผู้ที่รับบริจาคเลือดด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะในช่วงหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆนะเป็นของจิตอาสาท่านหนึ่งค่ะที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของนางฟ้าซาลอนนะคะจะมาถ่ายทอดความปลื้มปิติค่ะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะเป็นแบบความปลื้มแค่ไหนนะจะมาได้สร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองและวันนี้จะมาสร้างขวัญกำลังใจเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆด้วยเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแม่นุ่นจ๊ะก่อนที่เราจะไปพบกับนางฟ้าซาลอนในช่วงหน้าค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยนะคะมีเกล็ดความรู้จากนมไทยดิมามาฝากกันเรื่องของการดื่มนมต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่บางครั้งอ้าวไม่รู้นี่นาจะเป็นยังไงนั้นไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะเกล็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กกินนมตอนท้องว่างจริงหรือไม่ชื่อฟ้าค่ะคนมีฟ้าอยู่เท่าไหร่อายุ23 ปีค่ะไม่เคยได้ยินค่ะแต่ว่าคิดว่ากินได้ค่ะคิดว่ากินตอนไหนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอร่อยห้ามกินนมตอนท้องว่างจริงหรือไม่ให้ตอบกันตรงๆเลยนะครับไม่จริงครับแต่พวกเราเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้ว่ากินนมตอนท้องว่างแล้วมักจะท้องเสียอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตอนเช้าๆเนี่ยรีบเร่งมาทำงานนะครับรีบมาเรียนหนังสือนะครับดื่มนมตอนเช้าก็อยู่ท้องแล้วมาทำงานก็ได้แต่ที่ไหนได้พอมาถึงโรงเรียนนะครับแทนที่จะได้เข้าห้องเรียนไปเข้าห้องน้ำซะเราเนี่ยอายุประมาณ15ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ขาดเอนไซม์แลคเตสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในการย่อยน้ำนมมันมีเนื้อย่อยแลคเตสแลคโตสก็เลยผ่านไปที่ลำไส้ก็ทำการย่อยน้ำตาลแลคโตสเกิดเป็นกรดขึ้นมากรดนี่แหละที่จะกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยมีการขับถ่ายนมหลายยี่ห้อเนี่ยจึงมีการผลิตน้ำนมที่เขาเรียกว่าน้ำนมแลคโตสฟรีขึ้นมานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่ไม่มีน้ำย่อยแลคโตสนะครับคนที่ดื่มนมแล้วถ่ายท้องหรือถ่ายเหลวหรือถ่ายท้องเสียนั่นเองอ่ะถ้ากิน
น้ำนมชนิดแลคโตสฟรีเนี่ยนะครับจะค่อนข้างย่อยง่ายนะครับแล้วก็ไม่ท้องเสียเพราะงั้นแนะนำให้ลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นน้ำนมชนิดแลคโตสฟรีครับและทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กรายการ Her Day จะพาทุกท่านไปพูดคุยและรับชมเรื่องราวนายรัชวีพัฒน์จิรวัฒน์มงคลหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในฉายานางฟ้าฟาลอนจิตอาสาผู้ที่มีใจรักในการแบ่งปันและเสียสละตนเองจากการประเวณตัดผมให้กับผู้ป่วยผู้พิการและผู้ยากไร้ทั่วประเทศฟรีถึงบ้านและด้วยผลของความตั้งใจทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตของเขานั่นเองที่นำมาซึ่งความปลาบลืมอย่างสูงสุดของชีวิตเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบดอกไม้พระราชทานพร้อมอุปกรณ์สำหรับตัดผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมและเป็นหลักชายที่ทำให้เขายึดมั่นและถวายปฏิญาณที่จะรักษาความดีนี้ไปตลอดทั้งชีวิตเรื่องราวทั้งหมดนี้จะสุดแสนประทับใจขนาดไหนไปพูดคุยกับเขาพร้อมกันใน Her Day วันของเธนับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจที่ควรจะหยิบขึ้นมาพูดคุยเป็นอย่างมากนะคะและตอนนี้จิตอาสาไอดอลของเรานะคะก็รอพร้อมอยู่แล้วนะคะขอต้อนรับคุณกอฟฟี่นางฟ้าซาลอนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกอฟน้องกอฟดูเป็นคนเปรี้ยวจี๊ดมากเลยนะดูพี่กำลังจะบอกว่าหนูเหมือนมิจฉาชีพใช่ไหมคะเป็นมิตรของพี่นั่นเองดูสายตาพี่บอกนะคะตายขอโทษค่ะพี่จะปรับสายตาใหม่นะให้ตรงกันข้ามกับความรู้สึกแม้กระพูดไปจริงๆแล้วก็คือชื่นชมเห็นจากวีทีอาร์เมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเชื่อว่านี่คือแค่น้ำจิ้มเล็กๆนิดๆจี๊ดๆทำมากี่ปีแล้วคะสำหรับจิตอาสาปีนี้น่าจะเป็นปีที่แปดค่ะปีที่แปดแล้วในทุกๆวันก็จะมีทุกๆเคสผ่านเข้ามาไปถึงที่ทุกเคสไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้ป่วยนอนติดเตียงใช่ค่ะเยอะมากเลยไปตัดผมให้ใช่เขาบอกว่าการเริ่มต้นของพี่กอล์ฟเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นแล้วก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะแม่ไม่ได้อยู่ดีๆลุกขึ้นอยากจะทำความดีแล้วทำเลยแล้วก็ไปเดินทำความดีสวยๆไม่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นคะพี่กอล์ฟมันน้ำเน่ามากเลยพูดละอายละอายชอบแล้วชอบน้ำเน่าอกหักเริ่มหักเดี๋ยวไอ้การทำความดีจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเริ่มด้วยการอกหักใช่คือสมัยก่อนก็คือมีแฟนนั่นแหละแล้วเราสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่บังเอิญแฟนเราเนี่ยไปมีแฟนใหม่เป็นช่างเสริมสวยเราก็เลยแบบต้องการจะไปแก้แค้นจะไปเอาแฟนเรากลับมาคืนคมแค้นใช่นี่ถ้าเขาไปมีแฟนใหม่เป็นชาวนานี่ไม่ไปลงข้าวปลูกดำนาอย่างนี้เลยเหรอเอาทุกยังไงอะมันเป็นคนมีแรงแค้นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคือเขาบอกว่าพี่กอล์ฟเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยโอ้เกเรนะใช่คือบอกตรงเลยว่าเป็นคนที่มีประวัติไม่ดีเลยคือพูดง่ายว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยพวกเนี้ยนะคะอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะคือแบล็คกราวของเราเนี่ยอดีตของเราอะคือพูดง่ายว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความประพฤติที่เลวเลยกล้าบอกว่าตัวเองเลวเลยใช่ค่ะเอาจริงจริงพี่ดูทรงแล้วก็ใช้ได้อยู่เลยนะใช่ค่ะน่าจะมีเพื่อนอยู่พี่กอล์ฟคือเป็นถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยก็จะเพื่อนคนนี้ร้ายมากเลยต้องร้ายมากแน่ๆเขาบอกนะว่าเคยทำให้คุณแม่เนี่ยล้มป่วยเลยนะใช่ค่ะใช่คือด้วยความเลวของเราในสมัยอดีตเนี่ยเราก็1ครอบครัวยากจน2เราเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดเราไม่มีเงินหรอกก็ไปโกหกแม่สมัยนั้นแม่ส่งไปเรียนแล้วก็ไปโกหกแล้วแม่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินโกหกว่าอาจารย์ให้ทำนั่นนี่นู่นแล้วทีเนี้ยไม่ได้เรียนหรอกไม่ได้เรียนหรอกเอาเงินไปซื้อยาเสพติดใช่แล้วทีนี้มันเยอะมากขึ้นพอกพูนจนแม่เนี่ยเครียดก็กลายเป็นเส้นเลือดเส้นอะไรสักอย่างใช่จนทุกวันนี้แม่พี่ตาบอดข้างนึงอะคือเราบอกตรงว่าทุกวันนี้รู้สึกบาปแต่การทำความดีนี่ไม่ใช่แบบว่าทำดีแล้วได้บาปนะคะเพียงแต่ว่ามันมีจุดๆนึงที่เราพีคขึ้นมาแล้วเราก็รู้ขึ้นมาทำความดีพี่กอล์ฟแอบถามเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งตอนนั้นที่แม่ล้มป่วยอันนั้นมีเรื่องแฟนเข้ามาหรือยังคะยังค่ะยังไม่มีเอาแม่ล้มป่วยคิดได้ยังพี่คือตอนนั้นเราก็ลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาทำงานจากที่เราเคยเกเรก็ลุกขึ้นมาทำงานต้องช่วยดูแลครอบครัวเพราะว่า
หนี้สินมันเยอะมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วจะไปยืมใครก็ไม่ได้อีกแล้วคือเครดิตไม่ดีนั่นแหละก็คือไม่มีใครยืมก็เลยลุกขึ้นมาทำงานแต่เรื่องของการเป็นช่างเสริมสวยเนี่ยมาเพราะว่าอกหักใช่ค่ะอยู่ไปเรื่อยๆปรากฏว่าแฟน สัญญาว่าจะแต่งงานด้วยไม่แต่งงานฉันก็เลยโอเคกระโจนเข้ามาอยู่ในอาชีพของการเป็นช่างเสริมสวยทำไปทำมาอยู่ดีๆทำไมกลายเป็นจิตอาสาคะก็ตอนที่เราไปเรียนเสริมสวยตอนแรกเราไม่มีสมาธิในการเรียนเลยนะจนอาจารย์ต้องบอกว่าเฮ้ยเธอต้องมีสมาธิไม่งั้นเธอจะออกแบบทรงผมไม่ได้จิตมันฟุ้งใช่ไหมใช่มันมีแต่ความแค้นมีแต่ความแค้นเพิงแค้นตลอดเวลาทีนี้พออาจารย์บอกเราก็เลยเริ่มใจเย็นอาจารย์จะพาไปวัดไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิเราก็เริ่มใจเย็นมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มสนุกกับการเรียนเสริมสวยจากที่เรามาเรียนตอนแรกเพราะความแค้นต้องการจะแก้แค้นเราเริ่มที่จะรักแล้วค่อยๆลืมจนมาอยู่วันนึงที่อาจารย์เนี่ยพาไปออกหน่วยเพื่อฝึกทักษะในการเป็นช่างตัดผมก็เราก็จะออกไปตามชุมชนต่างๆเพื่อไปตัดผมให้คนหน้าคนแก่แต่มีวันนึงก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาที่กลุ่มให้อาจารย์ช่วยส่งลูกศิษย์ของอาจารย์ก็คือพวกเรานั่นแหละไปตัดผมให้คุณแม่เขาหน่อยเพราะว่าแม่เขาไม่สบายคือในกลุ่มมันก็ไม่มีใครกล้าไปหรอกเพราะเรายังตัดผมไม่เป็นแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่มุทะลุเป็นคือพูดง่ายว่าบ้าระห่ำบ้าระห่ำคือเป็นกระเทยบ้าคือแบบฉันไม่กลัวอะไรเลยอ่ะเป็นหัวหน้าแก๊งมาตลอดก็เลยแบบเดี๋ยวฉันไปเองก็ได้อะไรเงี้ยใครไม่ทำฉันทำได้คือตอนนั้นที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขาไม่สบายเราก็คิดว่าคงปวดหัวตัวร้อนธรรมดาเราก็เดินไปเลยค่ะพร้อมกับวัตเตอร์เลียนกับอันไกลด้วยความมั่นหน้ามากเข้าไปในชุมชนเข้าไปในชุมชนเลยพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยคือกลิ่นมันปลิวเข้ามาโดนจมูกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือกลิ่นอุจจาระปัสสาวะคือแบบเหมือนเราคาคลุ้งขึ้นมาใช่เราก็กลิ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเดินเข้าไปตกใจมากคือเราก็ช็อกในใจอะนะนึกในใจเฮ้ยนี่ไม่ใช่ไม่สบายแล้วแหละนี่คงใกล้จะตายแล้วมั้งคะก็คือสภาพนี่คือสุดๆแล้วใช่ก็คือแบบถูกมัดแขนสายตาแบบมองเพดานตลอดเวลาแล้วเป็นครั้งแรกที่เราเคยเห็นผู้ป่วยติดเตียงคือเราเกเรมาตลอดเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกช็อกไม่เคยได้ดูแลผู้ป่วยใดๆไม่เคยเห็นสภาพนี้ไม่เคยแล้วญาติพี่น้องเราก็ไม่มีใครเป็นแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นไงความรู้สึกพอเห็นปุ๊บรู้สึกยังไงบ้างจะตายคามือกูหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทำใจดีสู้เสือแล้วก็เดินเข้าไปไหนๆก็มาละสวัสดีค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูจะตัดผมให้คุณยายนะคะเอาแบบสวยให้เหมือนแบบปารีสแฟชั่นวีคเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เล่นตลกแต่ในใจจริงๆกลัวมากแล้วมือก็สั่นๆตัดไปเนี่ยมือสั่นๆๆๆทรงผมที่ตัดวันนั้นน่ะคือไม่ได้มีความสวยเลยนางเสือดาวอ่ะคือด่างทั้งหัวเอาให้มันสั้นๆให้มันคือคนปกตินั่งให้ตัดแบบเนี้ยฉันยังตัดไม่ได้เลยอันนี้นอนพะง่าแต่ฉันจะตัดยังไงแต่วันนั้นคือรวบรวมความกล้าแล้วก็ทําด้วยใจที่ขอใหเขาได้รับทรงผมสวยๆแต่ว่าคือคนที่นอนป่วยติดเตียงไม่ได้สระผมมาหลายเดือนมันก็จะมีแผลกดทับมีเลือดมีหนองอะไรเงี้ยแล้วเราก็มือเปล่าเลยจ้าแล้วก็ตัดไปเนี่ยสิ่งนึงที่เราสังเกตเห็นคือคุณยายเนี่ยน้ำตาไหลคือเขาเป็นเจ้าหญิงนิทรานะคะเขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยแต่เขาน้ำตาไหลเราก็ตกใจเราก็เลยถามคุณพี่คะคุณยายร้องไห้คือเจ็บไหมเราทำให้ยายเจ็บหรือเปล่าไม่รู้บัตเตอร์เลียนหรือกันไกลไปโดนหนังศีรษะเขาเจ็บไหมเจ็บแผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยลูกสาวเขาตอบมาว่าไงดูปั๊บเขาบอกว่าแม่ไม่เจ็บหรอกค่ะแต่แม่คงดีใจที่มีคนแปลกหน้ามาตัดผมให้โดยที่ไม่รังเกียจเนี่ยเล่าเรื่องนี้พูดทีไรจะขนลุกทุกทีเลยอ่ะแล้วพอเราได้ยินแค่นี้มันเหมือนกับเราเหมือนเซรามูนได้รับอุ้ยน้ำตาไหลอุ้ยตาไหลจับจังแล้วมันเซจีไหลคือแบบหนูคงแบบร้องไห้ด้วยอ่ะคือพี่แบบว่าช็อกมากอุ้ยหนูจะร้องไห้นะคะร้องไห้จริงจังอันนั้นเกิดขึ้นที่ชุมชนที่จังหวัดอะไรที่กรุงเทพแถวรามคำแหงใช่แล้วพอเราได้ยินคำนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยแต่รู้ว่าการทำบุญมันต้องใช้เงินถึงเทศกาลทุกเทศกาลจะมีคนมาล่ารายชื่อขอรายชื่อเป็นกรรมการเป็นนั่นนี่นู่นแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เราไม่มีเงินจะใส่ซองอ่ะเรารู้สึกเครียดมากเลยเราต้องไปกู้เงินมาใส่ซองถึงอย่างนั้นเลยเหรอเรามันก็เลยทำให้เรื่องการทำบุญด้วยเงินมันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละถ้าเรามีแล้วเราไม่เดือดร้อนแต่บางครั้งด้วยการเสียภาษีสังคมมันทำให้เราเดือดร้อนถึงขั้นไปกู้เงินมาใส่ซองนะทีนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีเงินเราจะทำบุญไม่ได้หลังจากวันนั้นที่ลูกสาวของยายบอกเราว่าคุณแม่คงดีใจที่มีคนแปลกหน้ามาตัดผมให้โดยที่ไม่รังเกียจคราบเลือดคราบหนองเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราถึงบางอ้อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการทำความดีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินก็ได้ค่ะเราก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเหมือนเซรามูนมีคาถาแล้วปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยแล้วก็เดินออกมาบอกเพื่อนๆในกลุ่มว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะถ้าใครมีญาติพี่น้องพิการป่วยติดเตียงบอกฉันนะเดี๋ยวฉันไม่ตัดผมให้ฟรีเพื่อนๆยังงงเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับก๊อฟที่เคยแบบเกเรใช่ตัวนี้ทะลุคนนี้ใช่หลังจากนั้นเราก็เริ่มทำความดีมาเรื่อยแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลแล้วก็เราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าลักษณะของเราเนี่ยมีรอยสักเต็มตัว
ลักษณะภายนอกของเราเนี่ยมันก็เลยเป็นอุปสรรคอ้าวบางทีเอ๊ะจะมาตัดผมหรือจะมาปล้นบ้านฉันเนี่ยใช่จริงยังไงคุณจริงไหนแน่วันนั้นมีผู้ป่วยสมมติว่าพี่พิการแล้วกันนั่งอยู่บนวีลแชร์นั่งอยู่หน้าบ้านอย่าพูดเดี๋ยวเป็นเหมือนจริงนะเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปด้วยความปรารถนาดีของเราอะลุงเดี๋ยวหนูเดินผ่านตรงนี้ทุกวันถ้าอยากให้หนูตัดผมให้บอกนะหนูตัดให้ฟรีลุงไม่ตอบแต่ลุงมองแต่หัวจรดเท้าเขาคงนึกในใจว่ามันจะมายกเข้าบ้านกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ท้อนะคือมันเป็นอะไรที่เราต้องยอมรับมันให้ได้เพราะเราไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นพิธีกรเหมือนเธอสองคนที่คนรู้จักกันทั้งประเทศเราไม่ได้โกรธไม่ขึ้นสิคะไม่กาแฟคุณจะเมตตานั่นแหละแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้8ปีมาแล้วที่ไปตัดที่ไหนมาบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่กอล์ฟจริงๆแล้วเราเดินทางไปทั่วประเทศนั่นแหละเหนือสุดก็เชียงรายใต้สุดก็3ชายแดนภาคใต้บางทีขับรถไป3ชายแดนภาคใต้อุ๊ยอำเภอนี้ก็มีข่าวก่อการร้ายอำเภอนี้ก็มีแต่ว่าเราไม่กลัวแล้วที่ไปนี่เพราะว่ามีว่าร้องขอมาใช่ก็คือผู้พิการที่สามารถใช้โซเชียลได้หรือว่าคนที่ดูแลผู้พิการก็จะแจ้งมาจะแจ้งมาทางเพจนางฟ้าจรอนเราก็จะรวบรวมข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินทางลงไปเลยไปยันเบตงอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยทั่วประเทศทั่วประเทศสุดใต้พี่กอล์ฟแอบถามหน่อยในวันที่พี่เริ่มต้นการเป็นนางฟ้าจรอนเนี่ยนะตังก็ไม่มีนะถูกไหมทุกวันนี้ก็ไม่มีนะทุกวันนี้ก็ไม่มีเห็นแต่งตัวดีอย่าคิดว่ามีตังนะคะไม่มีอย่างยากจนเหมือนเดิมค่ะไม่แต่กำลังงงว่าถึงแม้ว่าพี่อ่ะแบบว่าเหมือนมันไม่มีรายได้ไงการที่พี่ไปแต่ละครั้งมันต้องควักเนื้อไหมมันต้องมีทุนอ่ะแล้วพี่เอาทุนมาจากไหนอ่ะคือช่วงแรกเนี่ยเราบอกตรงว่าเราตั้งใจจะตัดผมให้ผู้พิการอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่มีเงินไปช่วยเหลือใครแต่ว่าพอเราไปตัดผมให้เขาบ่อยๆแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำได้มากกว่านี้คืออะไรเพราะว่าตัดผมอย่างเดียวไม่พอบางคนเนี่ยไม่มีเงินครอบครัวยากจนมากสิ้นไรไหมต่อเงินจะซื้อผ้าอ้อมก็ไม่มีผ้าอ้อมห่อนึงก็สี่ห้าร้อยเราก็เลยต้องพยายามนำเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยมาบอกให้สังคมได้ทราบแล้วก็ช่วยกันส่งความช่วยเหลือไปนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากรายได้ที่เราตัดผมให้ลูกค้าแต่งหน้าให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นใครที่ให้ฉันตัดผมให้ถือว่าคุณได้บุญคือแสดงว่าจริงๆแล้วคุณก็ตัดผมคนธรรมดาแต่งหน้าคนธรรมดาด้วยนะไม่ได้แบบว่าตัดแต่ผู้ป่วยติดเตียงแต่อย่างใดก็คือเอาเงินจากตรงนั้นน่ะมาช่วยเหลือต่อใช่ค่ะใช่โอ้ตายแล้วอนุโมทนาบุญสาธุสาธุแต่ปัจจุบันนี้พี่รับแต่งหน้าทำผมที่ไหนอะคะพี่กอล์ฟคือตอนนี้ย้ายกลับไปอยู่ที่โคราชแล้วนะคะก็เปิดร้านซาลอนเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็รับบริการแต่งหน้าทำผมตัดผมให้กับลูกค้าตามปกติทั่วไปแล้วเราก็ออกตะเวนไปช่วยเหลือผู้พิการด้วยเหมือนกันนะฮะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆยังคงทำอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จปุ๊บพี่ก็ต้องแวะไปช่วยคนต่อที่ไหนพี่น่าจะเป็นปทุมธานีก่อนที่จะเดินทางกลับมีใครแจ้งมาที่ไหนพี่ก็ไปที่นั่นคือเราก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็วางแผนในการเดินทางอย่างสมมติว่าพี่จะไปเชียงใหม่ก็จังหวัดไหนที่ผ่านเชียงใหม่บ้างแล้วก็จะดูข้อมูลว่าจังหวัดไหนมีผู้พิการแล้วก็แวะพี่กอล์ฟพี่ขับรถเป็นคนเดียวเลยส่วนใหญ่จะเดินทางคนเดียวค่ะไม่ได้มีทีมไปด้วยกันคือบางครั้งอาจจะมีเพื่อนไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเดินทางคนเดียวเพราะว่ามันมีแต่กำหนดไปกำหนดกลับไม่มีคืออย่างสมมติว่าเราจะไปช่วยผู้พิการที่นครสวรรค์ในวันนี้มาชวนพี่อย่างนี้บอกว่าพี่นุ่นไปไหมใช่กลับเมื่อไหร่ล่ะกำหนดกลับไม่มีเพราะว่าบางครั้งเราเดินทางไปถึงนครสวรรค์แล้วอาจจะมีผู้พิการจากเชียงใหม่ติดต่อมาเราก็เดินทางต่อไปเลยทีเดียวไงขับรถไปเหรอคะขับรถไปค่ะสู้มากพี่โอ้ยขับรถจนแบบว่าจนชินแล้วอะตอนนี้ขับรถทั่วประเทศแล้วอะใช่จริงๆ จะไปช่วยเหลือแต่ละครั้งขับรถไปหมดนะแม่ใช่มันใช้เวลาเพราะว่ามันต้องขนของไปไงเธออ่ะถามจริงๆว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเราสัมผัสได้แหละว่ามันคือความปลื้มใจที่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ทำไมถึงยังมีแรงทำอยู่จนถึงทุกวันนี้คิดว่าตัวเองได้อะไรจากสิ่งที่ทำมาสิ่งที่ทำทุกวันนี้มีคนถามว่าเฮ้ยไม่เหนื่อยหรอไม่เบื่อหรอไม่เพียหรอขับรถไกลๆเราอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่เคยเบียดเบียนเราสิ่งที่กอล์ฟทำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกอล์ฟคนเดียวที่เสียสละพ่อแม่เราก็เสียสละเราไม่ได้ไปเจอเขาในช่วงวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆเพราะเรายอมที่จะเสียสละที่จะไม่ได้เจอกันแต่เราได้ไปช่วยต่อชีวิตได้ช่วยมอบลมหายใจให้กับคนที่เขาลำบากที่ไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแล้วก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนเพราะพี่ใช้คำว่าเสียสละเข้ามาแทนครับแอร์อยากรู้พี่กอล์ฟวันนี้แอร์รู้สึกขนาดแอร์เป็นแบบเพิ่งรู้จักพี่กอล์ฟเจอตัวเป็นๆยังปลื้มขนาดนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่พี่รู้สึกยังไงบ้างจากวันนั้นเด็กเกเรเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบอบายมุขวันนี้กลายเป็นนางฟ้าซาลอนคุณพ่อคุณแม่รู้สึกพ่อแม่ดีใจนะพ่อแม่ดีใจจริงๆแล้วพ่อแม่พี่เป็นคนบ้านนอกมากเขาไม่ค่อยรู้เรื่องพี่หรอกนอกจากชาวบ้านจะไปบอกเฮ้ยวันนั้นลูกแกออกทีวีนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจเขาก็ปลื้มใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่สมัยตอนที่เราเป็นวัยรุ่นก็คงไม่ติดคุกก็คงเสียชีวิตอ่ะถูกไหมขอถามส่วนตัวได้ไหมว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยคือ
ไปขนาดไหนแล้วทำไมถึงเลิกได้คือบอกตรงว่าเป็นคนที่ไม่เคยติดอะไรเลยนะฮะมันแค่มองเห็นว่าวันหนึ่งที่แม่ถูกเข็นออกมาจากห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลแล้วเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปเยี่ยมแม่ไปเกาะประตูลูกกงยืมเงินเพื่อนบ้านในหมู่บ้านบอกว่าจะขอเป็นค่ารถไปเยี่ยมแม่หน่อยเขาก็ไม่ให้เพราะเขารู้ไงว่าไม่ต้องคงจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดแน่นอนมันมาโกหกอีกแน่นอนใช่เราก็ต้องโบกรถไปจากปากช่องไปในตัวเมืองนครราชสีมาแล้วพอเห็นแม่ถูกเข็นออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วเราช่วยอะไรแม่ไม่ได้นั่นแหละก็เลยถึงจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยต่อไปเราต้องหยุดพฤติกรรมแล้วเราก็ต้องหันกลับมาดูแลพ่อแม่เคยเจอเรื่องแปลกๆบ้างไหมพี่กอล์ฟไม่เคยเจออะไรเลยค่ะเพราะพี่นี่แปลกสุดแล้วค่ะหรอพี่แปลกสุด พี่กอล์ฟนอกจากนี้พี่ยังรับแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นศพหรือว่าเจ้าสาวที่ไม่มีเงินด้วยใช่คือเราเป็นคนที่มีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าบางคนเนี่ยบอกตรงว่าเขาพิการเขามีความรักเขาอยากจะแต่งหน้าสวยๆแต่เขาคงไม่มีเงินไปจ้างช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าหรอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้อาชีพของเราเนี่ยมาสร้างความสุขให้กับสังคมด้วยการบริการแต่งหน้าเจ้าสาวพิการหรือยากไร้คำว่ายากไร้นี่คือยากจนนะไม่ใช่มีเงินจัดงาน 200,000 300,000 แล้วมาให้พี่ไปแต่งหน้าฟรีอย่างนั้นนะอันนั้นไม่ใช่คือยากจนจริงๆอันนั้นยากไร้เฉพาะงบประมาณบางส่วนเราก็จะเดินทางไปแต่งหน้าทำผมให้กับเขาฟรีถ่ายรูปพรีเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยช่วยหมดช่วยหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นความสุขเราใช้อาชีพของเราเนี่ยสร้างความสุขให้กับสังคมอันนี้ในภาพนี่คือแต่งหน้าให้กับเจ้าสาวพิการใช่ไหมคะเจ้าสาวพิการเห็นไหมเนี่ยเราก็มีพอเราจะไปแต่งหน้าทำผมให้กับเจ้าสาวพิการก็จะมีช่างภาพหรือร้านเวดดิ้งร้านไหนที่เขาเห็นข่าวเขาพี่มีช่างภาพไหมเดี๋ยวส่งช่างภาพไปช่วยพี่มีชุดไหมเขาก็ส่งชุดมาให้ทุกส่วนก็เลยได้รับความช่วยเหลือหมดเลยใช่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะเพราะแบบนี้หรือเปล่าคะก็เลยเป็นที่มาของฉายานางฟ้าซาลอนใช่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่งดงามแต่มันขัดกับบุคลิกภาพไงไม่นะบางคนเขาจะบอกอุ๊ยพี่เหมือนนางฟ้าจังเลยอะความประพฤตินะแต่ตัวจริงอะเหมือนยมทูตนางฟ้าซาตานใช่ว่าในวันแรกที่เราเริ่มทำเราคิดว่าไม่มีใครเห็นหรอกใช่แต่ว่าได้ยินมาว่าเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะปลื้มปิติอย่างสูงสุดของชีวิตเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงโปรดกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบดอกไม้พระราชทานและอุปกรณ์การตัดผมเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่กอล์ฟรู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกเนี่ยเราก็งงเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาเราอยู่ดีๆก็มีสายโทรขึ้นมาเลยใช่เราก็งงแล้วก็แปลกใจคือเราไม่เชื่อหรอกอันนั้นต้องบอกเลยว่าเราไม่เชื่อเพราะว่าการทำความดีของเราเนี่ยไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะผ่านพระเนตรประกันของพระองค์ท่านแต่พอสิ่งที่ความจริงปรากฏขึ้นเนี่ยเราปลื้มใจมากนะปลื้มใจมากคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งที่คือพูดง่ายว่าเราต่ำต้อยแต่พระองค์ท่านอยู่สูงสุดนะแล้วก็เราเหมือนกับเม็ดทรายในท้องทะเลซึ่งเป็นเม็ดเดียวกับกองทรายมาหืบมาไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทรงมองเห็นแล้วพอที่เราได้รับจริงๆน่ะขนลุกนะฮะไม่ใช่เฉพาะตัวของก๊อฟเองที่ดีใจแล้วก็ปลื้มใจครอบครัววงตระกูลแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยผู้พิการตลอดจนลูกค้าทุกๆคนที่เราได้ตัดผมให้เนี่ยบางคนไม่รู้จักเราหรอกแต่เราก็ตัดผมให้นะฮะแต่อยากจะบอกพวกเขาทุกๆคนเลยว่าขอให้ท่านจงภูมิใจเถอะว่าอุปกรณ์ตัดผมที่นางฟ้าซาลอนตัดผมให้เขาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัดผมพระราชทานนะฮะจากในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งในเดือนที่ตัวก๊อฟเองได้รับพระราชทานเนี่ยเป็นเดือนเกิดของตัวเองคือเหมือนกับว่านี่คือของขวัญที่สูงค่าที่สุดในชีวิตแล้วไม่ได้ตั้งใจเผอิญเป็นเดือนเกิดด้วยใช่เผอิญเป็นเดือนเกิดของตัวเองนะฮะแล้วก็ปลื้มใจมากๆเลยแล้วก็ในเส้นทางการทำความดีของเราบอกตรงมันไม่ได้สวยงามนะเราต้องเจออุปสรรคปัญหาเยอะมากนะฮะเราเจอเรื่องเศร้าเยอะมากเลยมันทำให้เราบางทีเรากำลังใจมันหดหายมีคนไม่ชอบเรามีคนคิดว่าเราเนี่ยทำเอาหน้าล้ำเส้นมีคนคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำให้เขาถูกตำหนิจากหน่วยงานต้นสังกัดนะอันนี้เราจะไม่เอ่ยเฉพาะเจาะจงนะเราถูกคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาคำพูดหรือบางพื้นที่เนี่ยโทรมาคุกคามพี่ก็มีนะเราอยู่บนความไม่ปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่ไม่ชอบเราถามว่าท้อไหมมันก็มีฉุกคิดขึ้นมาบ้างแต่เราก็มองดูว่าถ้าวันนี้เราถอยแล้วคนพิการที่ส่งเรื่องเรามาเยอะมากเลยอ่ะในข้อความที่เขารอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหยุดมันหยุดไม่ได้หรอกค่ะไออยากรู้เยอะไหมคะสำหรับคนที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะแค่ไหนเยอะแค่ไหนในแต่ละวันเยอะมากค่ะคือทุกวันนี้เราไม่ใช่เฉพาะ
ไปตัดผมให้กับเขาอย่างเดียวเราต้องคอยตอบปัญหาคนที่มีปัญหาทางจิตคนที่มีปัญหาครอบครัวเราเหมือนคอยเป็นฟองน้ำซึมซับความทุกข์ของคนอย่างบางครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินจะกินข้าวพี่คะหนูเดือดร้อนมากเลยค่ะหนูจะเอายาล้างห้องน้ำกอกให้ลูกกินกอกให้ตัวเองกินใช่เราก็ต้องมานั่งตั้งสติตีหนึ่งตีสองตีสามเพื่อที่จะคุยกับเขาให้เขามีสติฉุกคิดขึ้นมาอย่างน้อยเรายังได้ใช้ตัวอักษรหรือใช้คำพูดในการทำความดีมันก็เลยทำให้พี่เนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยได้ไปไหนละวันๆก็จะอยู่กับโทรศัพท์นะแต่ว่าพอเราเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรพวกนี้ทุกๆเช้าเนี่ยก่อนที่พี่จะทำงานพี่จะต้องลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เหมือนเป็นการชาร์จพลังเหมือนเป็นการชาร์จพลังคือการทำความดีของพี่เนี่ยคนอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่พอในหลวงรัชกาลที่10รู้ทำให้พี่มีความรู้สึกว่าพี่จะต้องก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้แล้วก็หลายๆครั้งมักจะเกิดปาฏิหาริย์เสมอนะจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นทำให้เราก้าวต่อไปได้เรื่อยๆค่ะยังไงอ่ะพี่ก๊อฟขออนุญาตยกตัวอย่างได้ไหมคะคืออย่างบางทีเนี่ยในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้ทุนในการเดินทางพอสมควรนะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาตัดผมอย่างสมมติว่าเนี้ยน้องแอร์มาตัดผมพี่เหลือตังค์20บาทแล้วผู้พิการรออยู่จะหลายจังหวัดเลยใช่ไหมน้องแอร์ก็มาตัดผมกับพี่หนูจ่ายค่าบริการแล้วหนูยังให้ทิปพี่อีกนะมันอาจจะเป็นจำนวนเงินพอสมควรที่จะทำให้เราเติมน้ำมันแล้วไปช่วยผู้พิการได้เนี่ยค่ะจะมีสิ่งใช่จะมีสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นเขาบอกว่าความดียังไม่สิ้นสุดเพราะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพี่ตั้งสัตย์ปฏิญาณกับตัวเองว่าจะทำความดีต่อไปโดยการที่เปิดรับสอนเพื่อต่อยอดคนที่มาเป็นแบบพี่ใช่คือณปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะให้มีจิตอาสาเยอะๆเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ทรงสนับสนุนเนาะสังเกตที่เราดูข่าวในพระราชสำนักทุกวันจะมีเรื่องราวของจิตอาสาแต่ว่าต้องบอกตรงว่าตัวพี่เองก็เป็นกระเทยแก่ๆคนนึงสักวันนึงก็ต้องเสียชีวิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่อยากจะสร้างจิตอาสาขึ้นมาเพิ่มให้มีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเปิดสอนเสริมสวยให้กับบุคคลยากไร้แต่อยากมีอาชีพ1ให้เขามีรายได้เลี้ยงครอบครัว2พี่ก็จะสอนวิชาจิตอาสาให้เขาด้วยก็จะพาเขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้พิการตั้งเป้าไว้77คนจาก77จังหวัดเพื่อให้77คนที่เป็นลูกศิษย์เราในอนาคตเนี่ยไปสอนคนในอำเภอของเขาทุกอำเภอแล้วก็ไปสอนคนในตำบลในหมู่บ้านหลังจากนั้นก็จะมีช่างเสริมสวยที่เป็นจิตอาสาทุกตารางเมตรทั่วประเทศแล้วตัวพี่เองก็จะเป็นเหมือนผู้อำนวยการนะสมมุติว่าเป็นผู้อำนวยการสมมุติว่าหนูอยู่ตำบลไหนก็ไม่รู้แหละแล้วหนูส่งเรื่องที่บ้านหนูมีผู้พิการนั่นหนูลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วไปถ่ายรูปมาแล้วส่งข้อมูลมาเราก็นำเรื่องราวของเขาเนี่ยมาเผยแพร่ในเพจนางฟ้าซอนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยส่งความช่วยเหลือไปเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าผู้พิการสัดส่วนผู้พิการในประเทศเราเนี่ยมีน้อยมากกว่าประชาชนที่เป็นคนปกติดังนั้นทุกคนเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลผู้พิการคุณภาพชีวิตของผู้พิการดีขึ้นนะมากกว่าปัจจุบันแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ผลักภาระการดูแลผู้พิการทั้งหมดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือเป็นหน้าที่ของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเพียงแค่เราลุกขึ้นมาช่วยกันทำความดีนะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากจะให้คิดว่าจิตอาสาอย่างเราเนี่ยไปก้าวหน้าไปก้าวร่วงหรือไปล้ำเส้นไปทำให้ท่านมีปัญหาใดๆให้คิดว่าเราเนี่ยช่วยท่านทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ของคุณดีกว่าครับตอนนี้ไปได้กี่จังหวัดแล้วคะพี่กอล์ฟไม่เคยนับเลยอะก็ไปเรื่อยแอบว่าจะเกินแล้วไหมอ่ะพี่กอล์ฟจริงๆพอทำจริงๆอ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไม่ได้คิดว่าจะจดบันทึกอะไรคือรู้แต่ว่าวันนี้จะไปไหนใช่แค่นั้นรู้แค่ว่าวันนี้จะไปช่วยใครอยากให้กอล์ฟฝากแรงบันดาลใจสำหรับคนที่เอางี้จริงๆในสังคมยุคนี้เนี่ยทุกคนก็ปากกัดตีนถีบกันอ่ะว่าเศรษฐกิจแย่อะไรแล้วก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามองตัวเองก่อนทำยังไงที่จะรู้สึกได้ว่ามากกว่าตัวเองเอารอดแล้วเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยค่ะคืออย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆเรื่องของการทำความดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินบางคนก็มาถามว่าพี่หนูอยากจะทำความดีทำจิตอาสาบ้างต้องทำยังไงจริงๆแล้วเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะคะเราสามารถใช้อาชีพของพวกเราที่มีเนี่ยเอาออกมาทำความดีไม่จำเป็นต้องเป็นช่างตัดผมคุณมีอาชีพอะไรคุณก็นำอาชีพของคุณเนี่ยออกมาทำความดีด้วยการช่วยเหลือสังคมแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะทำบุญก็ชอบไปทำบุญในช่วงเวลาที่ตัวเองหรือคนในครอบครัวหรือคนรักเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ออกนั่นแหละออกไปเสาะแสวงการทำบุญตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคิดว่าคิดง่ายๆเหมือนกับนางฟ้านะคะนางฟ้าจะคิดว่าถ้าพรุ่งนี้ฉันตายวันนี้ฉันต้องทำความดีพอคิดแบบนี้ทุกวันเราก็เลยได้ทำความดีทุกวันเลยแต่ก็ไม่ตายสักทีดีแล้ว
คะพี่ก๊อฟห้ามตายเด็ดค่ะโอเคพี่ก๊อฟจ๋าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากติดต่ออยากไปอุดหนุนอยากไปใช้บริการพี่ก๊อฟติดต่อได้ทางไหนคะคือสามารถไปใช้ที่ไปใช้บริการที่ร้านเดอะซารอนนะฮะอยู่ที่ถนนช้างเผือกนะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะเดอะซารอนบายจิตอาสานางฟ้าซารอนหรือสามารถติดตามได้ที่เพจนางฟ้าซารอนแล้วก็เบอร์โทรนะคะตามที่ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องโทรมายืมเงินนะเพราะเยอะมากโทรมาขอวิชาได้ได้ค่ะแต่อย่ายืมเงินถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในเช้าวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่กาแฟมากๆเลยนะคะนางฟ้าซารอนของเราขอบพระคุณและอนุโมทนานะคะสาธุค่ะเป็นเรื่องที่ปลื้มใจมากๆจองแต่งหน้าได้นะได้หมายถึงนี่แอบกระซิบนิดนึงว่าเรามีหลายชุดใช่ไหมเครื่องแต่งหน้านี่เครื่องสำอางที่แต่งหน้าศพแต่เป็นเครื่องสำอางที่เขาส่งมาบริจาคไม่ใช่ที่ใช่เป็นคำถามขำๆในใจของหลายคนบางคนจะคิดว่าใช่ชุดเดียวกันไม่ใช่เราแต่งเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเลยแยกกันหมดเลยทีเดียวแยกแยะเอาเป็นว่าพอพี่กอล์ฟพูดเนี่ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเคยเป็นคนเกเรแต่ปัจจุบันเนี่ยนะหันมาทำความดีได้ขนาดนี้เอ๊ะแอร์ก็เลยนึกไอเดียขึ้นได้บางอย่างว่าเพราะว่าในช่วงหน้านะคะช่วงแจกไอเดียค่ะเราจะไปพูดคุยของเรื่องเวรกรรมถ้าจริงๆเนี่ยเรามีกรรมติดตัวสามารถทำบุญลบล้างได้ไหมถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยค่ะช่วงหน้านะคะหมอขวัญแมนเวอร์จะมาไขให้มันกระจ่างกันพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมากับเพอร์เดย์วันของเธอค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเชื่อเรื่องกรรมไหมคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรมักได้อย่างนั้นเอ๊ะแล้วถ้าเราเคยทำผิดเนี่ยสามารถแก้ได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้นะคะเรามีคำตอบมาไขให้กระจ่างกันค่ะกับช่วงแจกไอเดียตอนนี้นะคะอยู่กับหมอขวัญแมนเวอร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอขวัญแมนเวอร์จริงๆเนี่ยต้องบอกนะคะว่าจริงๆหมอขวัญเนี่ยชื่อขวัญชัยศรีปราโมทแต่ว่าฉายาหมอขวัญแมนเวอร์มาจากไหนคะคือว่าเวลาลูกศิษย์ได้ดูแล้วได้แก้ไขดวงชะตาให้เขาตรงตามต้องการเขาเขาบอกให้แม่นมากแมนเวอร์แล้วถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องเป็นแมนเวอร์มันก็ดูทันสมัยขึ้นจริงๆชื่อนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2556แล้วตั้งชื่อนี้มานานนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ยเหมือนหมอขวัญเนี่ยก็คือมีชื่อเสียงมาจากการจริงๆก็คือดูดวงการแก้ชะตาต่างๆใช่จริงๆมันแก้ได้ไหมคะทำให้ทุเลาลงได้ถามว่ากรรมเนี่ยแก้ได้หมดไหมมันแก้ไม่ได้หมดค่ะคือทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับอย่างนั้น อย่างเช่นบางคนชาติที่แล้วเนี่ยเอาน้ำร้อนเนี่ยราดขาหมาพอมาชาตินี้ก็ถูกน้ำร้อนลวกหรือเอาขาจุ่มมาในหม้อแกงมีอยู่เคสหนึ่งก็คือเป็นลูกศิษย์ก็คือเดินแล้วหม้อแกงคุณแม่เขาวางไว้เดินไม่เห็นตอนเด็กเอาขาจุ่มลงไปเลยไอ้ยะแล้วพอมาดูปุ๊บเราบอกเฮ้ยขาเนี่ยถูกน้ำร้อนลวกมาใช่ไหมเขาบอกใช่เกิดเป็นเพราะว่าขาจุ่มไปในหม้อแกงเราบอกชาติที่แล้วว่าลวกขาหมามาเดี๋ยวนะหมอขวัญขาแอร์อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอเนี่ยดูจากดวงชะตาราศีหรือดูจากอะไรคะว่าชาติที่แล้วเราเคยเจออะไรมาคือเบื้องต้นเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กๆก็ไปศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อปีชาวัดเขาอิติสุขโตหลวงพ่อจรัญทำไมอยู่ดีๆถึงไปเพื่อนชวนไปตอนนั้นเด็กๆก็เด็กธรรมดานะก็เพื่อนชวนไปไหนก็ไปตอนอายุ18 19ก็เลยไปตามเพื่อนเพื่อนชวนไปไหว้หลวงพ่อปีชาก็ไปไหว้ทีนี้พอไปเจอหลวงพ่อรู้สึกศรัทธารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างซึ่งท่านเกินจากพระภิกษุทั่วไปเพราะวันนั้นอาจารย์หมอขวัญขับรถไปเองแล้วก็เพื่อนนั่งไปกันเพราะตัวอ้วนก็เลยต้องเป็นคนขับใช่ไหมพอขับไปถึงตรงเส้นปานบุรีปุ๊บเบรกกระทันหันโดยไม่เห็นว่าข้างหน้าเป็นทางรถไฟพอเบรกปุ๊บพอขึ้นไปถึงวัดตอนที่เบรกเนี่ยรถเหมือนจะชนแล้วแต่มันไม่ชนพอไปถึงที่วัดปุ๊บเจอหลวงพ่อปีชากำลังนั่งสมาธิอยู่หลวงพ่อปีชานั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสักพักหนึ่งท่านก็คลายสมาธิออกมาเดี๋ยวก็เรียกไอ้อ้วนมานี่ดิพอไปใกล้ๆท่านบอกนี่ถ้ากูไม่ช่วยมึงเบรกนะตายห่าทั้งคันนะสมัยนั้นเนี่ยไม่มีโทรศัพท์สมัยนั้นอายุ18อ่ะไม่มีโทรศัพท์หมายความว่าท่านก็นิมิตมาได้ว่าใช่เป็นฌานสมาธิมีเหตุการณ์ประมาณนี้สักครู่นี้เองเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจรู้สึกเฮ้ยมันมีจริงด้วยเหรอการที่เรานั่งกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวอนาคตหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็เลยไปปฏิบัติธรรมที่นั่น
เริ่มต้นจากตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าณปัจจุบันหลวงพ่อปรีชาได้รู้สึกไปแล้วครับแล้วองค์ต่อไปคือหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็กๆอ่ะเนาะ2540ก็ไปปฏิบัติที่นั่นอยู่7วันโกนชนโกนก็จะอยู่ประมาณเกือบ8วันเราก็รู้ถึงการสติปัฏฐาน4รู้ถึงการวิปัสสนากรรมฐานรู้ถึงว่ากรรมเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันทุเลาลงได้เพราะว่าในขณะทุกช่วงไม่ว่าจะการเดินจงกรมการนั่งสมาธิจะมีการแผ่เมตตาทุกช่วงการแผ่เมตตาปุ๊บมันจะมีการแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ก่อนอีทางเมมาตาปินังหตุมาตาปิตโรให้พ่อให้แม่มันคือสูงสุดเลยต่อไปให้ครูบาอาจารย์ให้เจ้ากรรมในเวรให้เทวดาประจำตัวจะบอกกับประชาชนทุกคนว่าเทวดาประจำตัวของคนมีทุกคนแล้วสำคัญมากๆเวลาทำบุญเราต้องอุทิศให้กับเทวดาประจำตัวเราก่อนแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรส่วนพ่อแม่เนี่ยเราทำบุญได้เลยเป็นที่มาที่ไปในการเอาอาเดบออกมาทำในการช่วยมนุษย์ในการแก้กรรมแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันก็ไม่ได้แก้ไปทั้งหมดแต่มันทำให้ทุเลาลงได้ครับอาจารย์คะอันนี้ขอถามส่วนตัวหนูเคยได้มาว่าบางทีเนี่ยการที่เราอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรจะทำให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยแข็งข้องขึ้นมีพลังในการที่จะมาแบบเอาคืนมากขึ้นอันนี้จริงไหมคะไม่จริงครับไม่จริงในการทำบุญเมื่อเราขอโทษเขาแล้วเมื่อเราทำบุญอุทิศให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะผ่อนลงเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยจิตสื่อในเรื่องของการให้อภัยมากกว่าใช่ก็เป็นอภัยทานเนาะก็คือขอโทษกันไปขออโหสิกรรมกันไปอาจารย์ค่ะถ้าสมมติพูดถึงในเรื่องของการทำบุญตามวันเกิดจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญมันแบ่งตามวันเกิดเหรอคะอาจารย์การทำบุญตามวันเกิดเนี่ยตามวันของนั้นที่จะเสริมพลังขึ้นไปเช่นวันอาทิตย์เนี่ยเราวันอาทิตย์จะเป็นคนที่แข็งกร้าวเป็นคนที่อารมณ์ร้อนให้ทำบุญที่วัดอินทรามพระเจ้าตากสินมหาราชตลาดภูพี่นุ่นเคยไปไหมวัดอินทรามตลาดภูเคยผ่านเคยผ่านใช่ไหมอันนี้สำหรับวันอาทิตย์ต้องเอาอะไรไปถวายเป็นพิเศษไหมคะในการไหว้ที่วัดอินทรามเนี่ยต้องไปไหว้ที่เตียงแท่นพระบรรทมจริงๆที่นี่มีแท่นพระบรรทมจริงๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในขั้นตอนการไหว้เข้าไปไหว้ปุ๊บเขาจะไหว้อนุสาวรีย์ด้านหน้าก่อนพอไหว้ด้านหน้าเสร็จก็จะมีญาเอาให้พี่มาศึกเนี่ยมีท่านขี่ม้าอยู่ก็ต้องเอาญาถวายพี่ม้าศึกแล้วก็ถวายพวงมาลัยพระเจ้าตากสินแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะมีเตียงท่านพระบรรทมให้เอาหน้าผากจรดที่เตียงพระบรรทมแล้วขอพรท่านในเรื่องเป็นหนี้เป็นสินในเรื่องของการติดขัดอุปสรรคต่างๆ อันนี้ช่วยได้เยอะมากแล้ววัดนี้พี่ขวัญเองก็เหมือนอยากจะบอกว่าวันนี้เหมือนเป็นวัดปลดหนี้เลยค่ะอันนี้คือบวงสรวงพาน้องๆไปร่วมพิธีบวงสรวงที่นั่นอันนี้คือวันอาทิตย์อันนี้คือวันอาทิตย์ถ้าเป็นวันจันทร์ล่ะคะถ้าเป็นวันจันทร์ให้ไปทำบุญที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอันนี้มีที่มาที่ไปนะเพราะอะไรทำไมอ่ะเพราะว่าอันนี้พี่ขวัญเป็นคนวันจันทร์เองเพื่อนที่เป็นตำรวจอยู่ที่สำนักงานตำรวจชาติบอกว่ารู้ไหมว่าที่นี่มีการทำบุญด้วยมีการทำบุญลงศพซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าที่ทำบุญลงศพก็เลยตามเพื่อนไปทำบุญลงศพ 1,300 บาทเป็น1ชุดได้ทั้งโลงได้ทั้งผ้าห่อศพได้ทั้งหมอนสำหรับผู้ยากไร้ในบริษัทแล้วกลับบ้านไปนอนพอนอนเสร็จปุ๊บกลางวันมีผู้ชายคนหนึ่งมาเข้าฝันซึ่งไม่รู้เป็นใครเลยมาขอบคุณพอขอบคุณเสร็จสักพักเพื่อนโทรมาบอกว่าโรงที่ทำเนี่ยได้มีคนเอาไปแล้วครับโอ้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วมันเป็นเรื่องจริงซึ่งทำให้เรารู้สึกเราดีขึ้นการทำบุญลงศพเห็นผลค่อนข้างเร็วมากในการสะเดาะเคราะห์แต่ไม่ได้แก้กรรมนะในการสะเดาะเคราะห์ในการให้มันทุเลาลงครับหนักให้เป็นเบาใช่ไปต่อกันที่วันอังคารค่ะวันอังคารให้ไปที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีครับค่ะให้ไปณปัจจุบันหลวงพ่อจรัญท่านก็มรณภาพไปแล้วนะก็คือให้ไปทำบุญในเรื่องของโรงทานน้องแอร์เคยไปไหมเคยไปค่ะทำบุญเรื่องของโรงทานทำบุญเรื่องของค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงนะแล้วก็มีอีกเยอะเลยที่ให้ทำไปล้างห้องน้ำได้เลยถ้าสมมติว่าเราไม่มีทุนทรัพย์ก็คือสามารถไปทำบุญในการล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำก็ได้ครับบางทีพี่ขวัญยังไปก็ไปล้างห้องน้ำอันนี้ช่วยในเรื่องของอะไรคะถ้าไปล้างห้องน้ำวัดเลยอย่างเงี้ยทำให้สิ่งร้ายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่เกิดเลยอันนี้เห็นผลครับขออนุญาตไปวันพุธวันพุธพี่แบ่งเวลาจะไม่ทันวันพุธเป็น
พระราหูวัดศรีสะทองครับถวายของดำ8อย่างเคยไปทำเนาะไปถึงต่อหน้าพระราหูบอกข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอถวายของดำ8อย่างข้าพเจ้าขอบารมีขององค์พระราหูช่วยผลักดันดวงชะตาและเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดบอกแบบนี้นะครับวัดศรีสะทองวัดศรีสะทองครับวันพฤหัสค่ะไปไหว้องค์เท้ามหาพรหมเอราวัณเท้ามหาพรหมเอราวัณการไหว้เดินเข้าไปหน้าแรกคือหน้าของการงานหน้าที่2หมุนตามเข็มนาฬิกาคือหน้าของการเงินหน้าที่3เป็นเรื่องของสุขภาพหน้าที่4เป็นความรักเมื่อไหว้ทั้ง4หน้าแล้วถวายละครลำ8คนหรือกี่คนก็ได้แล้วแต่กำลังทรัพย์ค่ะพฤหัสนะคะเมื่อกี้อันนี้คือพฤหัสนะครับต่อไปวันศุกร์นะครับให้ไปโรงพยาบาลสงฆ์ตรงพญาไทก็ใกล้ออกพญาไทค่ะไปทำบุญเป็นค่าเป็นค่ายารักษาโรคสำหรับพระที่ป่วยอาพาธค่ะหรือเอาใส่ซองแล้วไปถวายตามเตียงก็ได้จะไปที่เคาน์เตอร์ก็ได้หรือว่าขึ้นไปตามเตียงก็ได้อันนี้เห็นผลเร็วมากสุดท้ายแล้วค่ะวันเสาร์สุดท้ายมูลนิธิป่อเต็กตึงอยู่ตรงพระพาชัยหรือเยาวราชให้ไปไหว้ปู่ไต่ฮงกงและทำบุญลงศพที่นั่นพอทำบุญลงศพปุ๊บจะมีใบอนุโมทนามาเราเอาไปกล่าวต่อหน้าปู่ไต่ฮงกงข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอกราบปู่ไต่ฮงกงท่านยี่เกาฮงท่านยมบาลข้าพเจ้าได้ทำบุญนี้แล้วขอบุญนี้เป็นกุศลหนุนนำดวงชะตาข้าพเจ้าและอุทิศให้กับเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าในทุกพระองค์บอกแบบนี้แล้วบุญจะวิ่งแล้วเอาใบนี้ไปเผาไฟครับอาจารย์ค่ะหนูถามหน่อยถ้าสมมติว่าหนูเกิดวันเสาร์เงี้ยหนูไปทำแบบที่อาจารย์บอกทุกได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างตั้งแต่บอกมาวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยทำได้หมดเลยจริงๆทำได้หมดคนทุกวันทำได้หมดเลยครับแล้วอะไรที่มันทำให้แตกต่างกันคะอาจารย์แตกต่างคือกำลังบุญของแต่ละวันไม่เหมือนกันเป็นการที่ว่าทำแล้วถูกฉลกครับพี่นุ่นเขาเรียกการจูนการจูนจูนเข้าได้แต่ละเคมีเหมือนหาหมอให้หายถูกโรคเนาะไม่งั้นมันก็ยังไม่หายอาจารย์อยากให้อาจารย์สรุปให้หน่อยได้ไหมคะว่าสำหรับใครคนไหนที่เคยทำอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแก้ไม่ได้จริงๆแต่มันสามารถทำให้ทุเลาลงได้แล้วก็อยากให้ฝากถึงคนที่อยากทำความดีดีกว่าค่ะบางคนที่ทำผิดไปแล้วนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือการล้างเท้าพ่อแม่ไปขอขมากรรมขอโหสิกรรมพ่อแม่ไม่ว่าคุณจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามมันจะทำให้คุณทุเลาลงและหาเอาเงินตามกำลังทรัพย์ของคุณเอาให้พ่อแม่ของคุณแล้วให้พ่อแม่ของคุณเนี่ยถ้าเป็นพระในบ้านท่านช่วยอวยพรให้เราเราจะพ้นทุกข์แล้วครับคนไม่เคยทำเขินค่ะเขินนะต้องลองหัดทำดูครับแล้วมันจะมีผลเกิดขึ้นหลายคนที่ผมให้ไปทำพอทำปุ๊บได้งานบางคนตกงานบอกไปล้างเท้าพ่อแม่เลยนะพอเสร็จแล้วได้งานหรือบางคนพอทำแล้วถูกหวยค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นใช่หมอขวัญค่ะถ้าสมมติใครคนไหนอยากติดตามหมอขวัญหรือว่าอยากสอบถามสามารถติดตามอาจารย์ที่ไหนก็มีทั้งช่องทางทาง IG นะครับอย่างที่ขึ้นโชว์อยู่แล้วก็เบอร์โทร0819554599นะครับถ้าเที่ยงคืนแล้วไม่ต้องโทรนะครับหมอขวัญขอพักผ่อนบ้างครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะหมอขวัญศรีปราโมทนะคะหรือหมอขวัญชัยเริ่มสลับกันแล้วนะคะหมอขวัญชัยนะคะหรือหมอขวัญแมนเวอร์นั่นเองขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะเป็นกระโปรงนะคะจาก Exact ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้พบกันนะคะเราพร้อมที่จะนำข้อมูลต่างๆนะคะในกระแสโซเชียลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกใจผู้หญิงทุกคนนะคะผู้ชายก็ควรจะมาดูด้วยนะจะได้รู้ความลับของผู้หญิงกันบ้างถูกต้องแล้วค่ะและที่สำคัญพรุ่งนี้ต้องบอกก่อนเลยพลาดไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าน้องลำไยหอยทองคำจะมาบุกเฮอร์เดย์ค่ะมาแน่ๆมาแน่ๆค่ะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮอร์เดย์วันของเธอ